สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech นะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้ต่อจากที่คุยกับพี่หลามคราวก่อนนะครับเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนของคอมพิวเตอร์มาในตอนที่2แล้วนะครับมาคุยกันต่อว่ามีเรื่องอะไรที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเราอาจจะทำกันแล้วเอ๊ะมันเป็นเรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิดกันนะครับมาเช็คกันต่อครับคุยกับพี่หลามใน Science and Tech ตอนนี้ครับมาเช็คกันต่อนะครับว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นั้นมันถูกหรือว่ามันผิดกันคราวที่แล้วพี่หลามบอกว่าเอาคอมไปซ่อมเนี่ยอย่าไปบอกเขานะว่าไม่ได้ทำอะไรเลย มันอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้มีอีกหลายคำถามครับจะมาถามกันว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดกันนะครับอยู่กับพี่หลามที่รักบุญปรีชาหรือว่าพี่หลามที่ก่อไอทีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หลามครับสวัสดีครับคุณยินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพี่หลามครับเครื่องตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันไม่มีวันผิดแน่นอนวันนี้มาต่อกันเรื่องจากท้ายตอนที่แล้วครับพูดถึงคอมมันร้อนเพราะว่ามันมีฝุ่นเกาะใช่ไหมครับพี่หลามครับมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเราทำงานหนักๆโดยเฉพาะโปรแกรมที่มันใช้งานพวกกราฟิกงานตัดต่อแล้วคอมมันร้อนอันนี้มันมีความเสี่ยงไหมครับที่มันจะพังได้เร็วขึ้นนะครับพี่หลามมีครับความร้อนนี่เป็นตัวปัญหาของอุปกรณ์ทุกชนิดเลยจริงๆไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ที่เป็นแมชชีนิกกลไกก็มีปัญหาเรื่องความร้อนความร้อนนี่มีปัญหากับทุกอย่างความร้อนไปอยู่ในอาหารก็ทำให้อาหารเสื่อมเร็วนะครับเสื่อมสภาพเร็วไปอยู่กับวัตถุดิบชนิดไหนแม้กระทั่งวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบสังเคราะห์ก็จะทำให้วัตถุดิบเหล่านั้นเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์มือถือทุกอย่างก็เช่นกันครับถ้าหากเราใช้แล้วมันเกิดความร้อนสะสมอย่างคราวที่แล้วบอกเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องใช่ไหมครับครับจริงๆอีกอย่างนึงที่ทำให้มันเกิดความร้อนสะสมมากๆก็คือลักษณะของการใช้งานของเรา นะฮะถ้าเราใช้งานเครื่องโดยที่เครื่องไม่ได้พักเลยถ้าเราใช้งานเครื่องอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา เครื่องนั้นจะมีอายุการใช้งานสั้นลงนะฮะสั้นลงอย่างมากๆเลยมันเหมือนรถยนต์นะเนาะ ถ้าเป็นรถที่ถูกเอามาใช้งานเป็นรถโดยสารวิ่งรับส่งผู้โดยสารอย่างรถแท็กซี่สังเกตดีรถแท็กซี่เนี่ยใช้ได้ 4-5 ปีเนี่ยกฎหมายเขาก็บอกว่าให้เลิกใช้ละ uh-huh. นะฮะกฎหมายกำหนดว่าแท็กซี่เนี่ยไม่เกิน5ปี ก็ต้องถือว่าตีเสื่อมสภาพเป็นศูนย์ เพราะว่ามันวิ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำครับ ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยเราวิ่งไปทำงานแล้วเราก็จอด 7-8 ชั่วโมงแล้วเราก็วิ่งกลับบ้าน มันใช้งานน้อยกว่ามาก มันก็เลยเป็นตัวบ่งบอกหรือว่าเปรียบเทียบได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็เหมือนกันโดยเฉพาะมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกวันนี้นะผมว่าคนส่วนใหญ่พฤติกรรมในการใช้งานเนี่ยลืมนึกถึงเรื่องการเปิดปิดเครื่องไปครับอย่างมือถือเนี่ยใช้บางคนเนี่ยใช้มือถือมา3ปียังไม่เคยเปิดปิดเครื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรตอนกลางคืนเราก็อยากจะเปิดรอรับสายถูกไหมครับเราก็เสียบชาร์จไปแล้วเราก็ไม่ได้ปิดเครื่องบางวันเราก็ใช้เต็มที่เลยเช้ายันค่ำผ่านไป3ปีเอ๊ะเครื่องนี้ยังไม่เคยปิดเลยลองนึกภาพดูนะฮะแผงวงจรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีไฟฟ้าวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาและมีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลามันอาจจะไม่ร้อนจนถึงขนาดว่ามันพังทลายไปเลยแต่ว่าไอ้ความร้อนที่มันร้อนเรื่อยๆร้อนอย่างสม่ำเสมอร้อนนานๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีผลต่ออายุการใช้งานแน่นอนครับแบตเตอรี่ไปก่อนเลยแผงวงจรตามมาเสื่อมสภาพพอมันร้อนมันก็จะแสดงอาการแบบอืดๆออกมาใช่ไหมครับมือถือเนี่ยจะใช้ไปเริ่มอืดบางคนไม่เคยรู้นะแค่เปิดปิดมือถือสักหรือว่าปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันเย็นสนิทให้มันได้แบบรีเซ็ตตัวเองได้แบบเต็มที่นะสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเสร็จแล้วกลับมาเปิดใหม่มือถือทำงานดีขึ้นเยอะเลยคือมันได้พักบ้างไงนะฮะหลังๆนี้เครื่องคอมก็ไม่ค่อยปิดกันละโอ้ใช่ครับภรรยาผมเนี่ยใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จนะก็พับฝาโน้ตบุ๊กลงปุ๊บแล้วก็ไปเลย
ผมนี่เวลาเดินขึ้นบ้านตอนดึกๆเนี่ยกลับมาเนี่ยผมจะเดินเข้าไปดูในห้องทำงานแล้วผมก็จะเห็นไฟบนโน้ตบุ๊กเนี่ยมันกระพริบๆๆๆๆคือผมต้องเปิดจอขึ้นมาออกจากสลีปแล้วก็ไปเมนู Windows สั่งชัตดาวน์ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พอเครื่องเสียคำถามที่คุณตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ทำไมอ่ะทำไมมันใช้ไม่ทนอ่ะทำไมใช้ได้แค่นี้เองล่ะเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรไม่มีมนุษย์ไหนโทษตัวเองเลย ไม่มีมนุษย์ไหนรับผิดชอบการกระทำของตนเองเลยทุกคนจะโทษอย่างอื่นหมดทำไมอ่ะทำไมผลิตต้องห่วยทำไมแต่เปิดแค่ตลอด7วัน24ชั่วโมงแค่ไม่เคยปิด2ปีแค่นี้ทำเป็นสิ้นใจไปได้เออนั่นแหละนี่แหละคือมนุษย์ครับนี่แหละคือมนุษย์ คือหลายๆที่ก็จะเป็นนะครับยิ่งคอมโน้ตบุ๊กเวลาเราไปใช้งานมันรู้สึกว่าสะดวกพกพาไปไหนได้เวลาย้ายที่ก็แค่พับจอแล้วก็ไปเปิดที่ใหม่แบบนี้แต่ว่าลืมชัตดาวน์ไปอันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมครับด้วยครับวิธีการปิดบางคนก็ปิดแบบไม่ถูกไงผมเห็นเยอะมากนะเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กเนี่ยใช้วิธีปิดโดยที่ไม่ได้ใช้คำสั่งชัตดาวน์ครับบางคนเนี่ยอย่างเครื่อง PC อ่ะบางคนเนี่ยก็กดปุ่ม power ค้างเลยให้มันดับปุ๊บเลยใช่ไหมฮะโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันกดปุ่ม power ค้างมันก็ดับเหมือนกันเขาบอกบางทีขี้เกียจเข้าเมนูชัตดาวน์มันก็ปิดได้เหมือนกันการปิดเครื่องด้วยเมนูชัตดาวน์กับการกดปุ่มมันเป็นคนละเรื่องกันเลยถ้าเราปิดเครื่องด้วยการกดปุ่มมันคือการปัดไฟออกจากระบบอย่างฉับพลันในขณะที่ระบบมันกำลังทำงานอยู่ครับจริงๆยังมีผลเสียเยอะมากนะ OS เนี่ยกำลังรันอยู่ OS ไม่ได้เตรียมตัวที่จะปิดเวลาเราสั่งคำสั่งชัตดาวน์จากสตาร์ทเมนูของ Windows Windows เขาจะไปวิ่งไปปิดโปรแกรมที่อยู่ในทาสก่อนสังเกตว่าเวลาปิดเนี่ยมันจะใช้เวลาปิดมันไม่ได้ปิดทันทีเพราะว่าเขาต้องวิ่งไปทยอยปิดทุกอย่างลงครับปิดทุกอย่างลงแล้วก็เหลือแต่ Windows แล้วก็ให้สั่งให้ Windows มันชัตดาวน์ตัวเองลงแล้วระบบถึงจะตัดไฟออกจากระบบถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเราตัดไฟออกจากระบบซอฟต์แวร์ทุกตัวยังเปิดอยู่เลยถ้าบางตัวยังทำงานอยู่มันเขียนข้อมูลไม่เสร็จมันเกิดเออร์เลอร์ในตัวโปรแกรมนะครับถูกมั้ยฮะมันเหมือนเครื่องยนต์กำลังเดินอยู่เนี่ยคุณไปดึงปลั๊กหัวเทียนออกเลยเงี้ยปุ๊บโอ้โหลูกสูบนี่กระชากเลยนะฮะไม่มี ID ไอเสียไม่มีแรงส่งกำลังไฟไม่มีอะไรเนี่ยเหลือแต่แรงเฉื่อยเนี่ยมันถูกกระชากทันทีปั๊มน้ำมันเครื่องไม่สูบขึ้นไปลูกสูบยังโดนแรงเฉื่อยหมุนอยู่เนี่ยอาจจะหมุนต่ออีกสักรอบสองรอบโดยที่ไม่มีน้ำมันเครื่องขูดผนังเสื้อสูบเพราะฉะนั้นการปิดหรือการดับเครื่องแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยอันนี้ส่งผลเสียต่อตัวเครื่องและทำให้เครื่องพังเร็วขึ้นคนส่วนใหญ่มองแบบไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยคือถ้าคุณมองว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เวลาเครื่องเสียคำถามคุณก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมฮะเวลาเครื่องเสียเอาเครื่องเสียเลยเพราะคุณปิดไม่ถูกวิธีทำไมอ่ะปิดไม่ถูกวิธีเนี่ยแค่นี้มันควรจะเรื่องเท่ากันใช่ไหมไม่งั้นคุณก็จะไม่เข้าใจโลกแล้วคุณก็จะทำแต่เอาแต่ใจตัวเองแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปมันไม่เคยดีขึ้นเพราะว่าวิธีการทำผิดวิธีมันไม่เคยดีขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนให้มันเป็นวิธีที่ถูกนะถ้าคนไหนเนี่ยทำใจกว้างพอที่จะเข้าใจคำพูดของผมได้โดยที่ว่าไม่คิดว่าผมมากำลังตำหนิคุณนะแสดงว่าคุณเริ่มมีจิตใจที่กว้างขวางพอแล้วและรับฟังคนอื่นบ้างรับฟังเหตุและผลบ้างนะไม่งั้นไม่ได้ฮะอย่างนั้นก็จะคิดเลยเถิดไปทำไมผู้ผลิตไม่ทำให้เราสามารถกดปุ่มปิดมันได้ง่ายๆล่ะคุณยาวสะดวกคนเดียวโดยที่คุณไม่ได้นึกถึงส่วนอื่นเลยอันนี้ก็ผมว่าแหมอันนี้ก็เอาแต่ใจไปนิดนึงต้องเข้าใจโลกด้วยนะไม่ใช่ให้โลกหมุนตามเราเราไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะฮะเส้นศูนย์สูตรไม่ได้อยู่ที่คุณครับ ก็มีอีกคำถามหนึ่งครับพี่ลำเอ๊ะมันเปิดปิดคอมบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้มันพังเร็วขึ้นไหมครับมันเกี่ยวไหมครับพี่หลามไม่ครับการเปิดปิดบ่อยๆไม่ได้ทำให้คอมพังเร็วขึ้น มีข้อแม้นิดเดียวครับแต่คำว่าเปิดปิดบ่อยๆนี่คือไม่ใช่มันยังเปิดไม่เสร็จเลยแล้วก็ไปปิดมันนะคำว่าเปิดปิดบ่อยๆคือคุณใช้ไป1ชั่วโมงแล้วคุณก็ปิดคุณหยุดใช้งานทำงานเสร็จแล้วแล้วคุณก็ปิดแต่อาจจะปิดไปแค่5นาทีเดี๋ยวคุณกลับมาอุ๊ยนึกได้อยากทำไอ้นี่อีกยังไม่ได้ทำเลยคุณเปิดอีกไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นแบบนั้นไม่มีปัญหาดีด้วยเครื่องได้พัก
การที่เที่ยวในพักคือมันไม่ต้องทำงานเลย 0% เพราะการถึงแม้เราจะพับหน้าจอลงเครื่องสลีปก็จริงนะครับแต่ไฟก็ยังวิ่งผ่านเมนบอร์ดผ่าน CPU เพื่อรอให้มันเวกอัพอยู่ฮาร์ดดิสก์แรมเริ่มทุกอย่างต้องสแตนบายพร้อมที่จะกลับมาจากสลีปมันไม่ได้ทำงานเป็น0อย่างแท้จริงไงแต่ถ้าคุณปิดมันทำงานเป็น0เลยไม่มีไฟเลี้ยงเลยอุณหภูมิมันได้ระบายความร้อนอย่างเต็มที่ทุกส่วนได้กระจายสนามแม่เหล็กออกจากชิ้นส่วนของตัวเองมันได้พักครับ5นาทีก็ยังดีแล้วคุณก็มาเปิดใหม่แต่ไม่ใช่ว่าเปิดปิด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 ติดกันอันนั้นพังครับถ้าทำแบบทุกๆวินาทีเลยแล้วเปิดปิดเปิดปิดอันนี้คือไม่ใช่ละอันนี้คือหายนะละนะฮะอันนั้นเปิดปิดเล่นละใช่ครับอันนั้นคือเด็กไม่รู้เรื่องแล้วมากดแล้วก็กดอีกกดแล้วก็กดอีกกดย้ำไปย้ำมาอ้าวพังพังแน่นอนนะฮะไฟกระชากไฟกระชากกลับนี่พังแน่นอนอืมครับมันยังมีคำเตือนที่โดยเฉพาะช่วงที่คอมพิวเตอร์กำลังอัปเดตใช่ไหมครับพี่หลามโดยเฉพาะอัปเดต BIOS นี่สำคัญมากเลยครับเขาเลยแนะนำว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับมันไม่งั้นมันจะพังใช่ครับครับมีคำศัพท์คำหนึ่งครับที่มีคำถามกันก็คือว่าคำว่าโอเวอร์คร็อกครับพี่หลามครับอันนี้พอมันเกิดโอเวอร์คร็อกมามันจะทำให้คอมระเบิดโอเวอร์คร็อกคืออะไรครับพี่หลามเดี๋ยวนะโอเวอร์คร็อกนี่ไม่ใช่อาการที่เกิดขึ้นได้เองนะฮะต้องเข้าใจครับว่าโอเวอร์คร็อกก่อนโอเวอร์คร็อกคือการที่เราไปปรับแต่ง CPU CPU ทุกตัวเนี่ยเขาจะมีค่ากำลังไฟกับค่าสปีดคร็อกที่เขาถูกเซตอัพมาจากโรงงานครับนะต้องบอกงี้ด้วยว่าอุปกรณ์ชิปเซตหรือ CPU มันจะมีรุ่นที่สามารถปรับโอเวอร์คล็อกได้กับรุ่นที่ปรับโอเวอร์คล็อกไม่ได้เขาจะมีรหัสรุ่นบอกอยู่ว่าตัวนี้สามารถปรับได้ตัวนี้ปรับไม่ได้นั้นการปรับโอเวอร์คล็อกก็คือการไปเร่งสัญญาณนาฬิกาหรือสปีดคล็อกของการทำ CPU ตัวนั้นการทำงานให้มันทำงานได้เร็วขึ้นมันคือการไปเร่งประสิทธิภาพมันให้มันมีความแรงความเร็วมากขึ้นซึ่งการโอเวอร์คล็อกเนี่ยเราจะไปปรับสัญญาณนาฬิกาให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวคูณครับใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณนาฬิกา100คูณ 1.6 1.6 คือกำลังไฟวิธีการจะไปเพิ่มสัญญาณนาฬิกามันก็คือเราต้องไปเพิ่มกำลังไฟให้มันแล้วจ่ายไฟเพิ่มจาก 1.6 เป็น 1.7 มันก็จะเร็วขึ้นสมมติคูณ100หรือคูณ 1,000 มันก็จะกลายเป็น 1,600 เมกะเฮิรตซ์หรือ 1.6 กิกะเฮิรตซ์เพิ่มก็เป็น 1.7 กลายเป็น 1.7 กิกะเฮิรตซ์เพิ่มเข้าไปเป็น 1.8 กลายเป็น 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือ 1.8 กิกะเฮิรตซ์การเพิ่มสัญญาณนาฬิกาก็คือการเพิ่มไฟเข้าไปแล้วทำให้มันทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นเร่งการทำงานของมันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มีผลต่ออายุการใช้งานแน่นอนนะเพราะว่าเราใส่ไฟเข้าไปเยอะขึ้นไฟเนี่ยมันก็มีทั้งพลังและความร้อนเครื่องที่ถูกเร่งมันเหมือนเราขับเครื่องยนต์ขับรถยนต์แล้วเร่งเครื่องสักประมาณ 2,000 รอบถ้าเราขับเร็วขึ้น 3,000 รอบเครื่องก็ทำงานหนักมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นความร้อนมากขึ้นการสึกหรอก็มีเยอะขึ้นเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพเลย CPU ก็เหมือนกันครับถ้าเราไปเร่งการทำงานมันมากๆมันก็จะกินไฟมากขึ้นร้อนมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่ออายุการใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นโอเวอร์คล็อกนี่ผมว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้น่าจะไม่ควรทำด้วยตัวเองนะฮะถ้าไปอยากรู้อยากลองเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าบูตไม่ติดเปิดเครื่องไม่ได้นะฮะคือถ้าเราใส่ไฟเกินกำหนดเข้าไปเนี่ย CPU มันจะเซฟตัวเองโดยการที่มันจะตัดการทำงานไปเลยแล้วมันก็ไม่ทำงานอีกเลยก็อาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับหรือไหม้นะฮะถ้ามันตัดการทำงานตัวเองไม่ทันมันอาจจะร้อนจนไหม้ควันขึ้นขาคอนเนคเตอร์ละลายนะครับพวกนี้ก็ส่งผลเสียหายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูดีกว่าถ้าจะปรับแต่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่จำเป็นอย่าทำฮะยิ่งเวลาซื้อคอมนี้เราต้องศึกษากันดีๆใช่ไหมครับพี่หลามว่าเราอยากจะได้สเปคอะไรอยากจะได้การใช้งานแบบไหนเพื่อที่จะได้ให้ถูกต้องกับการใช้งานของเราดีกว่าใช่ครับใช่ครับก็อยากได้ CPU แรงๆก็เลือกรุ่นที่มันแรงๆไปเลยครับนะฮะแล้วก็ทำงานบนสแตนดาร์ดมันจะได้ไหลลื่นมันจะได้ไม่ลำบากนะครับครับทีนี้พอมาดูคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่พี่หลามเคยพูดเกินไปนิดหนึ่งในตอนที่เราคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานอย่างฮาร์ดดิสก์อย่าง external hard disk แล้วก็ยิ่ง USB เองพี่หลามบอกว่ามันก็มีอายุการใช้งานของมันเพราะว่าเราก๊อปไฟล์ลงไฟล์ลบไฟล์ไปเนี่ย
มันก็จะทำให้เสื่อมอายุการใช้งานมันอันนี้เราต้องดูยังไงครับพี่หลามก็ถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างพวกเมมโมรี่หน่วยความจำนะครับอย่าง USB drive นะครับเมมโมรี่การ์ดหรือฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็น external เป็น internal อะไรก็ตามแต่นะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างนึงว่ามันเป็นเมมโมรี่ที่ใช้วิธีการเขียนบันทึกลงไปบนตัวมันครับหลักการมันคือดิจิตอลใช่ไหมครับ0101เขียนลงไปเวลาลบก็คือไปเคลียร์ทุกอย่างให้เป็น0แล้วก็กลับมาเขียนใหม่อุปกรณ์พวกนี้เขาจะมีขีดจำกัดของเขาอยู่ว่าเขาสามารถเขียนและลบได้กี่ครั้งผมยกตัวอย่างง่ายสุดนะที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือไอ้กล้องติดหน้ารถยนต์ครับแต่แดชแคมเนี่ยแดชแคมที่ติดหน้ารถยนต์เนี่ยมันจะถูกติดอยู่หน้ารถยนต์เราแล้วก็มีเมมโมรี่แผ่นเล็กๆใช่ไหมเสียบเข้าไปไอ้กล้องพวกนี้มันถูกใช้งานหนักมากเมมโมรี่ถูกใช้งานหนักมากเพราะว่าเวลามันบันทึกภาพไปแล้วเนี่ยสมมติเมมโมรี่ตัวหนึ่ง8กิกจะบันทึกภาพวิดีโอได้สักประมาณ6ชั่วโมงวันหนึ่งเราวิ่งไปเนี่ยเราใช้รถเนี่ยสมมติเราใช้รถวิ่งไปจนครบ6ชั่วโมงเมมโมรี่เต็มมันก็ย้อนกลับมาลบอันเก่าสุดแล้วก็บันทึกวนลูปไปแสดงว่า1วันเราใช้เมมโมรี่มันเนี่ยทุกจุดนะฮะครบ1ครั้งแล้วเราก็เขียนทับมัน1ครั้งเผลอๆบางวันเราเขียนทับมันถึง2ครั้งเป็น3ครั้งก็มีเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของพวกเมมโมรี่พวกนี้มันจะรันไปเร็วมากครับเราใช้อุปกรณ์อื่นเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนี้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่กล้องติดหน้ารถยนต์เนี่ยเสียบเมมเข้าไปปุ๊บผ่านไป2ปีเอ๊ะทำไมเหมือนกล้องพังทำไมระบบมันไม่บันทึกแล้วจริงๆแล้วเมมเสียถามว่ามันทำไมเมมถึงเสียจะเรียกว่าเสียก็ไม่ถูกมันแค่หมดอายุในการอ่านและเขียนของมันครับ มันถูกเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบจนกระทั่งครบจำนวนที่มันทำได้แล้วครับพอมันครบจำนวนที่มันทำได้มันก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เส้นชีพตัวเองไปบางคนไม่เคยรู้ว่ามันมีอายุการใช้งานด้วยว่าอ๋อเหรอก็ต้องใช้คำพูดเดิมนะฮะ ในโลกนี้ล้วนอนิจจัง ไม่มีสิ่งใดอยู่เป็นนิรันดร์นะฮะ ขณะคนชื่อนิรันยังไม่อยู่เป็นนิรันเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมันก็เสื่อมได้อะหมดอายุได้นะฮะอันที่จังหมุนก็อยู่ได้นานหน่อยนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแฟลชเมมโมรี่หรือนานเมมโมรี่กันใช่ไหมพวกนานเมมโมรี่พวกนี้มันก็จะมีจำนวนครั้งนะซึ่งมันอยู่ที่เกรดด้วยเขาถึงบอกว่าเวลาเลือกซื้อเมมโมรี่เนี่ยมันมีราคาถูกราคาแพงเห็นไหมคุณไปซื้อไอ้การ์ดเมมโมรี่เนี่ยไอแบบสีดำล้วนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะแบบแผ่นละ199แดงทองขึ้นมาเอ๊ะทำไม299ดำแดงทำไม490ยิ่งเกรดสูงยิ่งมีจำนวนครั้งในการเขียนและลบมากขึ้นใช้งานได้นานขึ้นและยิ่งมีความเร็วในการอ่านและเขียนมากขึ้นมันก็คือเกรดของเมมโมรีนั่นเองนะถ้าเราเลือกใช้แบบอันที่มันดีๆหน่อยมันก็จะใช้ได้นานหน่อยนะครับแต่ถ้าซื้ออันถูกๆมานอกจากเขียนช้าบางทีรถชนขึ้นมาเปิดมาดูปุ๊บภาพกระตุกเลยเมมโมรี่คุณภาพไม่ดีพอดูไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นว่าติดกล้องแดชแคมไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเราเลือกใช้เมมโมรี่ไม่เหมาะสมหรือว่าราคาประหยัดเกินไปคือไม่ได้อยู่ที่กล้องด้วยอยู่ที่เมมโมรี่ในการเก็บข้อมูลด้วยใช่ใช่ครับแล้วอย่างกล้องพวกนี้ส่วนใหญ่โดนแดดนะตากแดดทั้งวันครับเพราะตากแดดมากๆเนี่ยบางทีปุ่มบ่มกดไม่ได้แล้วนะผ่านไปปีเดียวปุ่มกดไม่ได้แล้วโอ้มันเสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมสภาพหมดเลยไงใช่ไหมฮะแล้วอย่างก็ต้องดูด้วยนะอย่างเล่นจอมันเนี่ยก็อย่างกล้องติดรถยนต์เนี่ยผมจะเลือกตัวที่มันทำงานแค่หนึ่งนาทีแล้วก็ดับจอไปพอมันดับจอปุ๊บเนี่ยจอมันก็จะลดการทำงานลงตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนกล้องก็จะเสียช้าลงครับอย่างตัวที่ผมใช้งานอยู่ในรถผมตอนนี้ใช้มา4ปีแล้วครับยังไม่พังเลยนะฮะแต่เมมโมรี่นี้เปลี่ยนไป2รอบแล้วก็ตามการใช้งานของมันก็ต้องดูว่าเราใช้มานานเท่าไหร่แล้วก็ควรเปลี่ยนตามนั้นนะครับพี่หลามใช่ครับแล้วอย่างฮาร์ดดิสก์ล่ะครับพี่หลามตอนนี้ที่เขาฮิตกันจะเป็นแบบ solid state SSD ใช่ไหมครับพี่หลามมันต่างจากฮาร์ดดิสก์ยานหมุนยังไงครับพี่หลามโอ้ลักษณะการทำงานตรงข้ามกันเลยอันที่จานหมุนคือเป็นแมคชีนิคอลนะครับก็จะมีหัวอ่านแล้วก็จานก็จะหมุนไปวิ่งหมุนวิ่งผ่านหัวอ่าน
แต่พอเป็น solid state มันจะเป็นเมมโมรีแบบเดียวกันกับพวกเมมโมรีการ์ดละนะก็คือเป็นนานแฟลชนานแฟลชเนี่ยมันจะใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยที่เหมือนกับการเขียนข้อมูลลงบนพวกเมมโมรีการ์ดพวกนี้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือแบบฮาร์ดดิสก์การหมุนเขาจะมีความทนทานมากกว่านะถ้าเราใช้งานถูกสุขลักษณะก็คือเราไม่ได้ใช้งานมันหนักจนเกินไปเนี่ยไอตัวจานหมุนมันก็จะหมุนได้ดีแล้วก็เก็บข้อมูลได้นานทนทานกว่าในขณะที่แบบโซลิดเซตก็พกพาง่ายนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องของกระแทกแล้วหัวอ่านจะพังอะไรเงี้ยเดินเหินได้สะดวกแต่ว่าอายุการใช้งานก็จะจำกัดนะฮะก็จะมีการเขียนคืออย่างสมัยก่อนถ้าเราใช้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยบางลูกอยู่ได้5ปีบางลูกอยู่ได้10ปีแต่พอเป็นโซลิดเซตผ่านไปสัก3ปี4ปีมันพังแล้วครับแล้วเวลามันพังมันไม่เตือนเราด้วยนะไม่มีสัญญาณเลยเนื่องจากมันเป็นไฟฟ้าไงครับมันเป็นไฟฟ้ามันไม่มีอาการเตือนเลยพอมันทำงานไม่ได้มันก็ปิดตัวเองเลยฟุ๊บใช้เวลาวิเดียวซึ่งมันจะไม่มีสาเหตุบอกล่วงหน้าเลยครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนเวลาจะเสียมันยังออกอาการบอกเราบ้างเช่นตัวแฟลชเตอร์อาจจะเอียงใช่ไหมฮะหมุนไปอาจจะขูดหัวอ่านดังหัวอ่านอาจจะวิ่งช้ามีเสียงดังตื้อตื้อตื้อเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันเริ่มออกอาการละเรานี่แปลข้อมูลเราออกเถอะแต่ถ้าเป็นเนสดีเนี่ยใช้ๆอยู่ดับปุ๊บอ้าวไปแล้วเหรอเดี๋ยวไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยไม่ทันได้ล่ำลาไม่มีล่ำลากู้ก็ไม่ได้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนนี่พังยังเอาไปกู้ได้เอาไปเสียบใส่เครื่องอื่นเอาไปลองหมุนดูหัวอ่านตัวใหม่มาใส่ดูอาจจะยังมีข้อมูลหลงเหลืออยู่บ้างแต่ SSD หรือ Solid State เวลามันหายเวลามันเสื่อมมันทำลายตัวเองไปเลยไม่เหลืออยู่ในโลกนี้เลยโอ้แล้วมันก็ดาบสองคมเนาะแล้วแต่คือข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีในมุมหนึ่งครับและยิ่งตัวที่มันเป็น external disk ใช่ไหมครับพี่หลามที่เอาไว้ใช้ก๊อปงานกันเวลาเราแบบมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็สะดวกพอเราใช้ไปนานๆก็ต้องยิ่งระวังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องคิดถึงเรื่อง backup ครับว่าexternal ลูกนี้เราใช้มา2ปีแล้วนะฮะเราต้อง copy ข้อมูลไว้อีกชุดหนึ่งถ้าเรายังอยากเก็บไว้ครับแต่จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้แบ็กอัพสักเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวที่เก็บเอาไว้เยอะนะแต่แค่อยากเก็บอ่ะคุณยินเคยเป็นแบบนี้ไหมคือมีไฟล์มีอะไรที่เราทำงานเก่าๆไว้เยอะแยะเลยเราอยากเก็บไว้เรารู้สึกว่ามันมีค่าต่อเราโอ้ใช่ครับแต่พอเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยผ่านไป5ปี10ปีเราไม่เคยเอามาใช้ประโยชน์เลยอ่ะอันนั้นเนี่ยมันไม่รู้เรียกว่ามันมีค่าจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่าเราแค่เสียดายมันเราแค่ไม่อยากให้มันหายไปครับแต่การมีอยู่ของมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรกับเราเลยรูปที่คุณยีนถ่ายบนโทรศัพท์มือถือสักเมื่อ5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วถ้าคุณยีนไปก๊อปปี้ไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกใดลูกหนึ่งคุณยีนคิดว่าคุณยีนจะกลับไปนั่งเปิดดูไหมโอ้โหพอพี่ลามทักมานี่ยีนลืมไปเลยนะครับพี่ลามคือก๊อปไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เปิดดูเห็นไหมที่ผมว่าถ้าอยากเก็บพวกนี้นะเก็บบนคลาวด์ดีกว่าไหมเก็บบนเฟซบุ๊กดีกว่าไหมเฟซบุ๊กเนี่ยมันยังเอารูปแบบ7ปีที่แล้วมาโพสให้เราดูว่าเจ็ดปีที่แล้วคุณโพสรูปนี้นะเราก็ลำลึกความหลังแล้วก็มารีโพสอีกทีนึงแล้วก็เล่าบอกเล่าเรื่องราวได้ว่าเออ7ปีที่แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่คุณเก็บไว้ external เอาคุณไปซุกไว้ตรงไหนของบ้านหรือของเก๊คุณก็ไม่รู้ฮาร์ดดิสก์10ปีนะไม่ได้ใช้เลยแล้วไม่เคยคิดจะเข้าไปเอาด้วยแล้วพอมันหายนะคุณจะเสียดายแค่ 2-3 วันแรกแล้วหลังจากนั้นชีวิตเราไม่มีมันก็ได้นี่หว่าแต่ตอนมีเนี่ยต้องเก็บรักษาโอ้โหยุ่งยากมากเลยผมก็เลยนะใช้ชีวิตมาถึงช่วงระยะนึงเนี่ยผมเริ่มปลงกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมเราไม่ต้องเก็บทุกอย่างในชีวิตที่มันผ่านมาก็ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตแล้วให้มันเป็นความทรงจำไปก็ได้เราไม่ต้องย้อนกลับมาดูมันอีกทีนึงก็ได้เพราะเราไม่คิดจะดูอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยผมถึงไม่ค่อยแนะนำให้คนอื่นแบ็กอัพแบ็กอัพคุณก็ต้องไปซื้อฮาร์ดดิสก์อีกรูปนึงที่มันใหม่กว่าแล้วมาก๊อปปี้พวกนี้ใส่เข้าไปแล้วของที่คุณเก็บมันไม่ได้มีแค่นี้นี่วันเวลาผ่านไปมันก็มีของที่คุณอยากเก็บมากขึ้นเรื่อยๆใช่ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าคุณจัดการกับฐานข้อมูลคุณ
ข้อมูลที่มันเก่ามากๆเนี่ยอย่างเช่นเอาบางคนให้ความสำคัญกับรูปเสียดายรูปคุณโยนเลยคุณโยนไปที่ไหนก็ได้ Google Photo Facebook ก็ได้คุณก็โพสใส่ Facebook ไปรัวๆๆๆเก็บไว้ครับนะเอาไปฝากไว้ที่อื่นให้หมดไฟล์เอกสารไฟล์งานไฟล์เก่าๆที่คุณเคยทำงานมาบางทีมันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะผ่านไป 3-4 ปีเราคิดว่าเราไม่ได้เอากลับมาใช้แน่ๆแล้วเนี่ยลบทิ้งไปเลยครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปหาสตอเรจมาใส่มันอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมานั่งแบ็กอัพมันอยู่เรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันไปครับนะของบางอย่างมันเก่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้งานแล้วแค่ทำใจให้ได้อย่างเดียวว่าเออก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งแต่แค่นั้นอยากใช้ก็สร้างขึ้นมาใหม่หามาใหม่ทำใหม่เอออันนี้คืออยู่กับปัจจุบันจริงค่ะแต่รูปพวกคลิปวิดีโอเนี่ยก็เก็บไว้หน่อยก็ดีโอเคมันเป็นความทรงจำบางคนก็อาจจะระลึกถึงแฟนกงแฟนเก่าชีวิตสมัยเคยรุ่งเรืองอะไรเงี้ยว่ากันไปนะฮะหวยหาอดีตกันไปผมนี่ไม่ค่อยอ่ะผมนี่คืออดีตคือประสบการณ์นะฮะปัจจุบันคือสิ่งที่เราใช้อยู่นะฮะอนาคตคือสิ่งที่เราจะเดินไปหาผมคิดแค่นี้เลยพอแค่นั้นแหละให้มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วรับรู้แล้วได้ผ่านมาแล้วได้สัมผัสแล้วพอจบแค่นั้นคือถ้าจะเลือกเก็บผมจะเก็บได้แค่ประมาณ 2-3 ปีครับแค่นั้นเองแล้วที่เหลือผมไม่เก็บละผมจะลบทิ้งไปคือถ้าจะเลือกเก็บก็เลือกเก็บให้ถูกวิธีดีกว่าให้มันมั่นใจว่ามันอยู่ได้นานมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาไปเก็บในอย่างฮาร์ดดิสก์ external อะไรอย่างนี้ถ้าเราหาไม่เจอหรือว่ามาเปิดอีกครั้งหนึ่งเสียนี่สูญเสียไปได้เลยใช่เอาไปฝากคนอื่นไว้ดีกว่าไม่ใช่อย่าเป็นภาระเราเองฝากกับ Google ไว้อะบางทีเราตายไปเนี่ยเกิดมาชาติหน้า Google ยังอยู่เลยอะเราสามารถจะไปดูรูปชาติที่แล้วได้ด้วยนะถ้าเราจำได้แล้วชาติที่แล้วเราเป็นใครยากเลยครับพี่หลามันนี่ให้แนะนำให้ตัก username กับ password ไว้ที่แขนกับเกิดมาจะได้แบบพอเห็นลางๆแล้วกลับไปล็อกอินได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่โดยเฉพาะ external นะครับดูอายุของมันด้วยใช้มากี่ปีผ่านมาอะไรมาบ้างแล้วนะครับถ้าถึงเวลาแล้วเราจำเป็นต้องออกไปใช้ทำงานจริงๆให้เปลี่ยนดูอายุการใช้งานกันด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญไม่งั้นงานสำคัญอาจจะหายไปได้นะครับดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณผู้ฟังให้ดีๆนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเสียไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จะเถียงไม่ได้นะครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรใช่แล้ววันนี้เราได้รู้หลายเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานบางทีเราทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าข้ออะไรที่เราควรระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานในปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หลามมากเลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับนี่คือ Science and Tech ครับกับเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนของคอมพิวเตอร์ตอนที่2นะครับว่าเราระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หลามมากๆเลยนะครับแล้วมาเจอกันทาง Science and Techที่ Thai PBS Podcast ครับฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับช่วงนี้ยีนและพี่หลามลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ